กลับมาดูสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยบ้านเรากันบ้างนะคะศูวนย์วิจัยเกษีกรค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะจับตาหนี้เสียจากยอดคงค้างการชําระสินเชื่อบ้านอยู่ที่1 0บถึงห้ล้านบาทนะคะทางฝั่งของธนาคารเองจะต้องมีการคุมเข้มในการปล่อยกู้ค่ะถ้าหากต้องการซื้อบ้านในราคา3ล้านบาทจะต้องมีเงินเดือนอยู่ที่50,000บาทต่อเดือนค่ะศูวนย์วิจัยเกษีกรไทยนะคะได้ประเมินว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2567 ยอดคงค้างสินเชื่อบ้านที่ปล่อยโดยธนาคารพาณิชย์จะขยายตัวไม่เกินร้อยละ1.2เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนซึ่งเป็นอัตราการเติบโตรายปีของสินเชื่อบ้านระบบแบงค์ที่ต่ำที่สุดในรอบ23ปีเนื่องจากปัญหาด้านรายได้และภาระนนี่สินสูงนะคะซึ่งกระทบความสามารถในการก่อหน,นี้ก้อนใหญ่ของครัวเรือน นอกจากนี้ยังมองที่ทางตลาดสินเชื่อบ้านยังติดกับดักปัญหานี้ที่ดัน NPL เพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นติดตามสำคัญคือ 1. น 1. คุณภาพนี้อาจเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นโดยคาดการว่าสัดส่วน NPL สินเชื่อบ้านของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอาจเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับร้อยละ3.9ของสินเชื่อรวมเทียบกับร้อยละ3.71ณนะสินเชื่อในคไตรามาที่2ของปี67 ตามสัญญานะคะสะท้อนปัญหาการด้อยคุณภาพของหนี้ในบ้านระดับ10ล้านบาทที่เริ่มขยับขึ้นตั้งแต่ไตรามาสสุดท้ายของปี2566รวมไปถึงหนี้ในกลุ่มบ้านระดับราคา10-50ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน2แห่สินเชื่อใหม่ยังคงเน้นกลุ่มตลาดกลางถึงตลาดบนนะคะและตลาดรีไฟแนนซ์มากขึ้นโดยหากประเมินจากความสามารถในการกู้ยืมเทียบกับค่าเฉลี่ยราคาบ้านแนวราบและอาคารชุดล่าสุดนั้น พบว่าผู้กู้จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสำหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ราว50า0มบาทต่อเดือนค่ะกรณีสินเชื่อใหม่นะคะสำหรับอาคารชุดที่สมมุติให้มีราคาราว3ล้านบาท และ76,000บาทต่อเดือนในกรณีสินเชื่อใหม่สำหรับบ้านแนวราบหรือว่าเป็นการรวมการกู้ร่วมนะคะที่สมมุติให้มีราคา4,6ล้านบาทซึ่งการคำนวณเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่รวมกรณีที่ผู้กู้มีภาระหนี้อื่นๆร่วมด้วยโดยหมายความว่าการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ 3. มนะคะมาตรการดูแลหนี้ยั่งยืนอาจมีผลต่อการก่อหน,น,นี้ก้อนใหญ่เพิ่มเติมอาทิเกณฑ์ responsible lending นะคะและ DSR ตามแผนการเดิมน่าจะนำมาทยอยใช้กับสิน,สนเชื่ออุปโภคบริโภคกลุ่มบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลในปี2568ค่ะ หมายความว่าโดยทั่วไปแล้วกรณีของลูกค้าที่รายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อเดือนหากลูกค้ามีภาระหนี้ก้อนเล็กดังกล่าวจนใกล้เต็มระดับที่กำหนดไว้จะต้องไม่เกินร้อยละ60ของรายได้นั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ